สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนำมาชวนฝึกโยคะง่ายๆค่ะในเซตของ Warrior นะคะในเซตของนักรบ1 2 3เลยค่ะเราจะเป็น Warrior พร้อมกับ Variation ง่ายๆของเขานะคะเราลองมาฝึกกันดูเนาะอันนี้ก็วิญญาสะธรรมดาก่อนนะคะหายใจเข้า Upward Facing Dog ค่ะจากหน้าเสือเนาะกลับไปที่แพลงแล้วก็มา Up Dog นะคะแล้วก็ Downward Facing Dog ค่ะในเซต Downward Facing Dog นะคะยืดขายืดหลังยืดแขนตึงๆตรงๆนะคะตรงนี้ alignment ก็คือสูบสะดือเข้าหากระดูกสันหลัง Warrior 1ค่ะเจ้านักรบ1ยืดลำตัวนักรบ1เข่าหน้า90องศาเพื่อความสบายในการยืนในการบาลานซ์ของร่างกายนะคะสะโพกสแควร์และนำเปิดค่ะเพื่อ back bending นะคะนำเปิดเจ้ากล้ามเนื้อหน้าอกค่ะแขนเนี่ยศอกนำงอตั้งที่90องศานะคะนำต่อที่ Warrior 2ค่ะนักรบ2เราลองมาดูความสนุกของซีรีส์นี้กันนะคะแล้วก็ Reverse ของ Warrior 2ค่ะตรงนี้ต้องการยืดสีข้างยืดเจ้าเซราตัสมากๆเลยไซแองเจิลนะคะยืดลำตัวท่านี้นะคะมือจะวางที่เสื่อหรือวางบนหัวเข่าก็ได้นะคะกลับมาค่ะทางขวาแล้วก็ซ้ายนะคะ Warrior 1ของเจ้าฝั่งซ้ายหายใจลึกยาวอยู่ในท่านะคะโยคะจะเน้นเรื่องการหายใจมากๆ Back Bending เล็กๆค่ะเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกเปิดเจ้า Pectoralis นะคะแอดกล้ามเนื้อหลังของเรา Warrior 2ค่ะเจ้านักรบ2ต่อเลยใน Warrior 2นะคะสะโพกหันเข้าหาทางด้านหน้านะคะอย่างเช่นตอนนี้เรามองอยู่ด้านนี้นะคะสะโพกแล้วก็หันมาทางด้านนี้ Reverse Warrior 2ค่ะยืดกล้ามเนื้อด้านข้างยืดสีข้างตรงนี้จะว่าไปก็คือได้ความยืดหยุ่นของสะโพกเราด้วยนะคะ Side Angle ค่ะยืดแขนยืดขาตึงๆตรงๆยืดลำตัวอยู่กับลมหายใจค่ะกลับมาหายใจเข้าลึกออกยาวประสานมือนะคะทางด้านหลังล็อกนิ้วดีๆแบ็คเบนดิ้งเล็กๆในสภาพการงอเข่าก่อนที่จะไปท่าต่อไปนะคะวอร์มร่างกายวอร์มขานิดนึงเดี๋ยวเขาต้องรับน้ำหนักเรานำต่อที่ Warrior 3 Modify นะคะ Modify ด้วยการที่มือเนี่ยประสานอยู่ด้านหลังแล้วดึงยืดขึ้นไปยืนด้วยขาหนึ่งข้างค่ะส่งขาด้านหลังกลับนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหันตัวมาทางฝั่งขาขวาแบ็คเบนดิ้งเล็กๆยืดลำตัวก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆในแต่ละท่าโยคะสร้างสมาธิของร่างกาย มาค่ะที่นักรบ3 Warrior 3 Modify ประสานมือด้านหลังนะคะใน Modify ของนักรบ3เนี่ยมีหลายท่ามากนะคะเราสามารถเลือกเป็นออปชันให้กับผู้ฝึกโยคะในแต่ละเคสของเราได้เลยโยคะเหมาะกับผู้ฝึกทุกเพศทุกวัยค่ะยังคงประสานมืออยู่แล้วก็กลับมาที่ภาษาริตาพาโดตานาสนะนะคะต้องการจะเหยียดขาเหยียดแขนยืดหลังนะคะในท่านี้ต้องการยืดร่างกายอวัยวะทุกส่วนให้ตรงสุดๆกลับมาที่ Warrior 1ค่ะไฮลังค่ะไฮลังนะคะจะเป็นการยกส้นเท้าหลังขึ้นค่ะกลับมาไฮลังฝั่งขาขวาค่ะส้นเท้าหลังยกยืดเปิดมือสบายๆนะคะหายใจลึกยาวอยู่ในท่าทุกสิ่งอย่างค่ะสควอทและไซส์สควอทนะคะเป็นเซตที่เป็นคูลดาวน์เป็นวาเรชั่นที่สบายๆเป็นสำหรับการปิดจบท่าในการฝึกสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อต่อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าร่างกายเราทุกๆส่วนเลยนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะโยคะฝึกได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเลย